จะพาทุกคนมารู้จักกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะอะไรล่ะคะที่ทำให้เราได้รับการยอมรับและสะท้อนถึงสิ่งที่เราเป็นวันนี้เรามีคำตอบค่ะย้อนกลับไปในอดีตณที่แห่งนี้คือวังสวนสุนันทาเขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสถาปนาโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2480ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประวัติยาวนานกว่า1ศตวรรษค่ะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นหนึ่งเดียวที่อยู่คู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากต้นแก้วเจ้าจอมนั่นเองค่ะต้นแก้วเจ้าจอมต้นไม้ที่ทรงปลูกขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เจ้าจอมในรัชกาลที่5ค่ะดอกแก้วเจ้าจอมจึงเป็นสัญลักษณ์ประจำสถาบันของเรานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะยังเป็นสัญลักษณ์เตือนใจและความภาคภูมิใจของเราในฐานะลูกพระนางค่ะที่ยาวนานรอดอมด้านวิชาความรู้เป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพมหาวิทยาลัยของเราแวดล้อมด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามมีอาคารเรียนที่ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเราทุกคนค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังคงมีสาขาวิชาที่เปิดสอนหลากหลายประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ทำหน้าที่ผลิตครูและพัฒนาครูมืออาชีพมากกว่า35ปีแล้วค่ะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเราผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพสนองความต้องการของสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เราพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อให้บุคลากรก้าวทันโลกมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศค่ะคณะวิทยาการจัดการเราเป็นคณะที่รวมสาขาวิชาที่เป็นที่นิยมในสังคมไทยทั้งบัญชีบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ค่ะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคมการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยรวมถึงถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ให้การศึกษาและบริการวิชาการด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นดนตรีนาฏศิลป์และการละครไทยมากกว่า40ปีค่ะรวมถึงการจัดตั้งวิทยาลัยเพื่อครอบคลุมสาขาวิชาชีพรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเน้นการเรียนการสอนทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพค่ะวิทยาลัยนานาชาติหลักสูตรนานาชาติด้านธุรกิจการบินด้านธุรกิจภัตตาคารและที่พักด้านวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวและสาขาวิชาบริการธุรกิจระหว่างประเทศวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเปิดสอนในด้านบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการคุณภาพและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตจุดเด่นของวิทยาลัยแห่งนี้นะคะคือการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกภายใต้ศูนย์บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคมวิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่หลักสูตรนานาชาติการสร้างภาพยนตร์การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลศิลปะการแสดงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์วิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุรวมถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามค่ะวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะบัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติทั้งในประชาคมอาเซียนหรือประชาคมโลกรวมไปถึงการเรียนการสอนในวิทยาเขตวิทยาเขตศาลายาวิทยาเขตสมุทรสงครามรวมไปถึงวิทยาเขตระนองด้วยค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเราพัฒนาบุคลากรด้วยเวทีจริงค่ะลงมือทำเรียนรู้ไปกับผู้เชี่ยวชาญในการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับการปลูกฝังด้านคุณธรรมเราเป็น1ใน8ของโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยของรัฐ8แห่งด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรนอกจากนี้ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกทั้งในเอเชียอเมริกาและยุโรปไม่เพียงความเข้มข้นด้านวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ส่งเสริมด้านกีฬาที่ช่วยเสริมศักยภาพการเรียนเล่นอย่างมีความสุขทั้งยังส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมสู่สากลค่ะรวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนการก้าวเป็นสถาบันการศึกษาแถวหน้าในระดับอาเซียนถึงวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังคงขับเคลื่อนในการเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมด้านวิชาการและบริการสังคมค่ะยึดมั่นรอหลอมให้เราเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพเพื่อที่จะพัฒนาประเทศในด้านต่อไปและเพิ่มลำดับคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้งค่ะThank you.